นีน่าเชิญครับค่ะหัวข้อที่ห้านะคะก็คือ knee dislocation ค่ะหัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของ anatomy ของ knee joint นะคะเดี๋ยวค้างไว้ที่สไลด์นี้ก่อนนะคะค่ะก็คือ anatomy ที่สำคัญของ knee joint นะคะที่เราต้องรู้ก็คือจะเป็นตัว ligament หลักๆนะคะที่ช่วยในการ stabilization นะคะก็จะมีตัวแรกนะคะ ACL ชี้หน่อยนะคะ ACL เนี่ยก็จะช่วยเรื่อง prevent anterior translation นะคะแล้วก็เรื่องของ limit external แล้วก็ internal ของ knee นะคะเวลา full extension ค่ะแล้วก็ช่วยเรื่อง stabilization ของ valgus แล้วก็ valgustase ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นตัว ligament ก็คือ PCL ค่ะจะเป็น prevent posterior translation นะคะแล้วก็ ligament ที่สามนะคะก็คือจะเป็น MCL นะคะ MCL เนี่ยก็จะช่วย stabilize stabilize ตัว valgus state นะคะในท่าที่นี้เนี่ยมันจะมีการเฟก30องศาค่ะส่วนถัดมานะคะก็คือจะเป็น LCL ค่ะก็ช่วย stabilize ตัว valgus state นะคะในท่าที่นี้เนี่ยมีการเฟก10องศาค่ะแล้วก็ทางด้าน lateral side เนี่ยไม่ได้มีแค่ LCL นะคะก็จะมีตัว PLC นะคะก็คือ posterior lateral corner นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยตัว LCL นะคะ popliteus ช่วยเลื่อนสไลด์หน้าถัดไปหน่อยค่ะตัว PLC นะคะจะมีประกอบไปด้วย LCL นะคะแล้วก็ popliteus tendon นะคะแล้วก็ popliteo fibula ligament ค่ะค่ะถัดมานะคะจะเป็นตัวเรื่องของ classification ของ knee dislocation นะคะจะมีอยู่หน้าถัดมาเลยค่ะจะมีอยู่สอง classification นะคะก็คืออ่านว่าเชงไหมคะอาจารย์เชงเชงนะคะตัวแรกนะเชน classification นะคะก็คือจะมีตัว KD ต่างๆนะคะKD 1ก็คือว่ามี ligament เนี่ยมันขาดไป1เส้นนะคะ KD 2ก็คือ2เส้น3เนี่ยก็คือจะมีขาดไป3เส้นอย่างถ้า1เส้นเนี่ยก็คือจะเป็นตัว ACL หรือว่า PCL นะคะ2ก็คือจะเป็นทั้ง ACL แล้วก็ PCL เลยส่วน KD 3เนี่ยจะแบ่งเป็นจะมีทั้งตัว ACL PCL แล้วก็อาจจะเพิ่มเป็น 3M หรือว่า 3L นะคะถ้าเป็น 3M ก็คือจะมีตัว MCL เพิ่มเข้ามาถ้า 3L ก็จะเป็นตัว LCL นะคะซึ่งตัว KD 3เนี่ยก็เป็นตัวที่แบบพบได้บ่อยนะคะ most common ค่ะแล้วก็ KD 3L เนี่ยก็มักจะพบเกี่ยวกับตัวเรื่องของ vascular แล้วก็ nerve injury ร่วมด้วยค่ะส่วน KD 4ก็คือมี ligament ทั้ง4ตัวเลยนะคะ ACL PCL MCL นะคะแล้วก็ทั้ง4ตัวเลยแล้วก็ถัดมานะคะก็เป็น KD 5ก็จะพบร่วมกับ Fracture Dislocation ด้วยค่ะถัดมานะคะ Classification ถัดมาจะเป็นตัวเรื่องของ Kennedy Classification นะคะก็จะมีแบ่งเป็นทางด้านถ้าดูรูปในสไลด์ถัดไปเนี่ยจะมีเรื่องของมันจะแบ่งเป็นทางด้าน Direction ต่างๆนะคะที่มันจะมีผลต่อแบบ Tibia Displacement มัน related กับตัว femur นะคะเป็นการบอกทิศทางจะมีทางด้าน anterior มีด้าน posterior นะคะมีด้าน lateral medial แล้วก็ rotatory นะคะก็ถ้าเป็นทางด้าน anterior นะคะจะเป็น mechanism เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวก hyperextension injury นะคะลูกก็คือจะเห็นว่าเป็นนักฟุตบอลนะคะคนเสื้อเขียวเนี่ยเห็นขาเขาจะเป็นแบบลักษณะมันจะมี hyperextension นะคะไหนครับขาอ๋อนะรูปบนขวาใช่ไหมใช่ค่ะครับคนนี้เนี่ยตัวเรื่องของ anterior dislocation เนี่ยมันเป็น most common ที่พบบ่อยที่สุดนะคะแล้วมันก็จะเป็น involve เกี่ยวกับตัวแทของตัว PCL ด้วยค่ะแล้วก็ anterior dislocation เนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับ arterial injury ก็คือ popliteal artery เนี่ยมันจะมีการแทในชั้นของ intimal นะคะแล้วก็มีเรื่องของ rate ที่แบบสูงที่สุดเลยของตัว highest rate ของ peroneal nerve ที่จะ injury ได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของ posterior dislocation นะคะก็จะมีแรงกระทําที่มากระทําต่อหัวเข่าเนี่ยในท่าที่แบบเรางอเข่าอะค่ะ fake knee นะคะก็จะพบได้ในอะไรนะคะก็คือจะเป็น dashboard injury นะคะในรูปเนี่ยค่ะก็มีเลสของ vascular injury ที่แบบสูงที่สุดเลยนะคะแล้วก็มันจะเกิดการแทเนี่ยของเป็นแบบ complete tear นะคะของ popliteal artery ค่ะถัดมาจะเป็น dislocation แบบที่เป็น lateral dislocation นะคะก็เป็นทั้งเกิดจาก valgus หรือว่า valgus force นะคะแล้วก็จะทำให้เกิดมีเรื่องของแทของทั้งตัว ACL แล้วก็ PCL ด้วยค่ะแล้วก็มี high risk ของ peroneus nerve injury นะคะถัดมานะคะเป็น medial dislocation ก็ทั้ง valgus แล้วก็ valgus force ค่ะแล้วก็ไป disrupt ตัวทั้ง PLC แล้วก็ PCL ได้ค่ะ
และสุดท้ายนะคะก็จะเป็น rotatory dislocation นะคะมันก็เป็นได้ทางด้าน AM AL PM PL ก็คือ anteromedial anterolateral posteromedial posterolateral ซึ่งมักจะพบบ่อยในตัวที่เป็น PL นะคะ posterolateral เป็น most common ของ rotational dislocation นี้นะคะครับอ่าหนูเมาไหมคะเมาเมาสรุปง่ายๆส่วนใหญ่แล้วพวก knee dislocation จะเป็นลักษณะที่เกิดการรุนแรงที่มากกว่าปกตินะมากกว่า ACL ธรรมดานะใช่ไหมคะ ACL ธรรมดาก็จะเป็นแค่ twist ใช่ไหมคะแต่ knee dislocation เนี่ยมักจะเป็นกลุ่มที่เป็นพวก hyper extension อันนี้เจอบ่อยสุดหนูไปที่ลูกนะอันนี้ hyper extension ก็จะ serious ก็จะมีการฉีกขาดเพราะว่าเข่าเรามีลักษณะที่มีการแอนซึ่ง posterior capsule PCL จะขาดนะครับแล้วก็จะทำให้ ACL ขาดตามมาด้วยนะอีกอันที่จะพบได้อันดับ2คือเป็น dashboard injury คือเข่ากระแทกนะถ้าเกิดว่าเป็นกระแทกไม่รุนแรงก็จะเป็นแค่ PCL นะแต่ถ้าจะกระแทกจนหลุดเลยก็จะเป็น multiple ligament ก็จะมี ACL PCL หรืออะไรก็แล้วแต่นะส่วนจะเป็นทางด้าน medial side หรือ lateral side ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีแรงเสริมเป็นวาลัสหรือวาลกัสนะครับถ้าเป็นแรงวาลกัสนะ medial ก็จะไปถ้าเป็นแรงวาลัส lateral ก็จะไปเข้าใจไหมนะค่ะหนูจำแค่นี้พอก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็น mechanism ที่รุนแรงมากกว่านะครับแล้วก็ในคนที่mechanism ไม่รุนแรงแต่ว่ามวลเยอะนะอาจารย์เคยบอกแล้วมวลคูณความเร็วคือโมเมนตัมใช่ไหมฮะงั้นถ้าเกิดว่าความเร็วสูงนะก็โมเมนตัมสูงนะบางเคสเนี่ยแค่เดินสะดุดล้มหรือว่าลงบันไดก้าวพลาดเข่าก็หลุดได้นะพวกนั้นคือมักจะเป็นพวกที่บอดี้แมสเยอะๆนะก็จะทำให้โมเมนตัมสูงเหมือนกันนะสิ่งที่สำคัญใน knee dislocation ก็คือหมอต้องวินิจฉัยให้ได้นะครับแล้วก็ระวังเรื่อง vascular injury นะครับเพราะว่ามันมี popliteal artery ที่อยู่ด้านหลังนะซึ่งเป็น artery ที่ sensitive ถ้าวันนี้เราฟังดู dislocation ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะไม่ค่อยมี vascular injury ใช่ไหมฮะส่วนใหญ่จะเป็น nerve injury แต่ว่า knee dislocation เนี่ยเป็นอันที่ serious มากนะมีโอกาสเกิด vascular injury อ่ะไปต่อนี้นะค่ะก็เรื่อง clinical presentation นะคะ symptom เนี่ยเราก็จะต้องดูเรื่องกับประวัติเกี่ยวกับทรอมานะคะมีประวัติทรอมามาก่อนไหมนะคะมีเรื่องของการผิดรูปของเข่าไหมนะคะ deformity แล้วก็มีเรื่องของอาการปวดเข่าไหมหรือว่ามีเรื่องของ instability ไหมค่ะถัดมานะคะการตรวจร่างกายเราจะดูอะไรบ้างนะคะก็จะแยกเป็น1ก็คือจะดูเรื่องเกี่ยวกับ appearance นะคะก็คือ deformity ไหมมีเรื่อง trauma ไหมนะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็ตามที่มีรูปประกอบค่ะก็คือตัวเรื่องของ dimple sign นะคะdimple sign เนี่ยก็คือมันเกิดจากตัวที่ femoral condyle มันทิ่มเข้าไปใต้ผิวหนังนะคะก็จะเห็นในรูปนะคะฝากชี้นะคะจะเป็นลักษณะเป็นที่มันเป็นรอยเหมือนรอยบุ๋มเข้ามาอยู่ทางด้าน medial อะค่ะเป็นรักยิ้มนะคะค่ะอันนี้จะเกิดทางด้าน medial sign นะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราควรจะต้องรู้เนื่องจากว่าถ้าเจอเคสที่เป็น dimple sign เนี่ยเข่าข้างนั้นจะ reduction ไม่เข้านะ post reduction cold reduction ไม่เข้าเพราะว่าตัวกระดูกมันทิ่มทะลุแคปซูลออกมาด้านนอกจะทะลุเนื้ออยู่แล้วมันอยู่ใต้ผิวหนังเลยนะก็จะทำให้เกิดภาวะที่เป็น button hole นะครับก็จะเป็นลักษณะที่ตัว reduction เนี่ยมันไม่ได้ทะลุออกมาอยู่ใต้ผิวหนังเลยนะเรียก button hole phenomenon ค่ะครับถัดมานะคะเราก็จะตรวจร่างกายก็คือจะเป็นเกี่ยวกับตัว vascular examination ตามที่อาจารย์เน้นนะคะก็คือ vascular examination เนี่ยก็เราจะต้องรู้เอาเรื่องของ vascular injury ทั้งก่อนแล้วก็หลัง reduction นะคะแล้วก็มีการคำเพ้าดูนะคะก็จะมีคำที่ dorsalis pedis นะคะ posterior tibial artery แล้วก็ popliteal ค่ะแล้วก็ในทุกเคสนะคะหลัง reduction เนี่ยเราก็จะต้องทำการวัด API นะคะก็ API ก็คือจะวัดจากเอา angle SBP นะคะหารด้วย higher arm นะคะ SBP ค่ะถ้าน้อยกว่า 0.9 เนี่ยก็คือต้องส่ง CTA นะคะค่ะแล้วก็ถัดมานะคะก็คือจะเป็น neurological examination นะคะแล้วก็จะตรวจดู motor แล้วก็ sensory function นะคะของตัว nerve ก็คือจะเป็น
Peroneal nerve แล้วก็ tibial nerve นะคะตัว Peroneal nerve ก็คือจะเป็น dorsiflex แล้วก็ eversion ค่ะส่วนถัดมานะคะสุดท้ายจะเป็นเรื่องของตัวร่างกายจะเป็น stability นะคะก็ทั้งของตัว ACL PCL MCL LCL นะคะแล้วก็ในรูปที่เอามาประกอบนะคะก็คืออันนี้จะเป็นสายสำคัญที่เราจะต้องสังเกตใน ER นะคะว่าถ้าเรายกขาขึ้นมานะคะจะเห็นว่าอย่างเงี้ยจะมีลักษณะขาที่แอนนะคะก็มีเรื่องของเจนูรีคอวาตัมนะคะมีเรื่องของไฮเปอร์เอ็กเทนชันมันจะสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของนีดิสโลเคชันค่ะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนแมคคาเนซึมที่หนูโชว์ให้ดูรูปใช่ไหมคะโดนหยค่่อะนแล้วขาแอนนะนั้นเวลาที่คนไข้มา ER เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเข่าด้านนั้นจะได้รับการรีดักชันมาแล้วนะครับเพราะนีดิสโลเคชันเนี่ยเวลาที่เคลื่อนย้ายถ้าเขามีความรู้เนี่ยเขาจับดึงขาตรงๆก็เข้าง่ายนะครับยกเว้นที่มีพวกดิมเปิลเนี่ยจะดึงไม่เข้าแต่ถ้าเป็นไทป์อื่นเนี่ยดึงเข้าง่ายนะแล้วบางครั้งคนไข้มาที่ ER แล้วหมอก็อาจจะดูไม่ออกว่าเข่านี้เคยหลุดมาแล้วเพราะดูปกติแต่ว่าทรายที่นีน่าบอกก็คือจับแล้วขาแอนนะถ้าหมอเห็นทรายนี้หมอให้คิดแล้วเคสเนี้ยเป็นเคสที่เข่าหลุดมาก่อนนะฮะแล้วก็เข้าที่นะเราจะได้รู้ว่าเคสนี้เราต้องรีบassess เรื่องวาสซูล่าให้ดีแล้วอาจจะต้อง admit observe นะวาสซูล่านะครับค่ะต่อค่ะค่ะต่อไปเป็นส่วนของตัวของ investigation ค่ะก็คืออย่างแรกก็คือที่เรา recommend ก็คือก่อนที่จะ reduction ก็ควรส่งเป็นฟิล์มดี AP กับ lateral ค่ะเพื่อที่จะดูว่าแบบดูมี joint space มี irregular ไหมดู abortion fracture แล้วก็ดู osteochondral defect ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็น optional view ถ้าเกิดสงสัย fracture ก็จะส่งเป็นมุม oblique 45องศาค่ะในรูปก็จะเห็นว่าเป็นด้านบนเป็น anterior dislocate แล้วก็อันด้านล่างก็คือเป็น posterior dislocate ค่ะค่ะอันต่อไปก็จะเป็น avulsion factor ค่ะก็คือมี2อันที่เราควรรู้ค่ะก็คือ second factor กับ arcuate size ค่ะส่วนของ second factor ก็คืออาจจะเรียกว่าเป็น lateral capsula size ค่ะก็คือเป็น avulsion factor ของตัว lateral tibia ค่ะอันนี้ก็คือเป็น pathognomonic ของ ACL แท้เช่นกันค่ะส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นของ arcuate size ค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของ fibula tip factor ค่ะก็คือจะบอกว่ามีเป็น PCL injury ค่ะค่ะถัดมาก็คือเป็นส่งตรวจ CT กับ MRI ค่ะ CT เราก็จะส่งตรวจถ้าเกิดว่าเราแบบไอ reduction แล้วแบบสงสัยว่าจะมี factor เพิ่มก็คือจะไปดูในส่วนของพวก tibial eminence tibial tubercle แล้วก็ tibial plateau factor ได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของ MRI ก็คือพวกดูพวก soft tissue injury ค่ะค่ะแต่หมออย่ามิสภาวะที่เป็นพวก avulsion ทั้งหลายนะครับเช่น arcuate size เพราะพวกนี้หมอเจอต้องรีบ fixation นะยกเว้นซีกอน fracture เนี่ยไม่ต้อง fix นะมันเป็น size indirect size ที่บอกแค่มี ACL นะโดยทั่วไปซีกอนไม่ต้อง fix มันติดเองได้แต่ arcuate size ถ้า avulsion เนี่ยต้อง fix นะครับหรือ tibial spine นะมี ACL avulsion PCL avulsion พวกนี้ต้องรีบทำก่อนนะอ่ะไปต่อธัญนีอันนี้ก็อย่างที่เพื่อนพูดไปค่ะก็คือตรวจของ ABI เสมอเพราะว่ามี injury ก็เป็น serious ของ dislocation ในร่างกายค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่ามี knee dislocation ค่ะแต่ว่ายังไม่มั่นใจเรื่องของ vascular injury ก็คืออาจจะต้อง admit observe เป็น serial exam ทุกประมาณ 4-6 ชั่วโมงค่ะก็คืออย่างน้อยประมาณ48-72ชั่วโมงค่ะแล้วก็ดูอาจจะต้องดูพวกของ hard side ซึ่งอาจจะต้องแบบส่งให้ vascular surgeon surgery ก่อนค่ะครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีพวก hard side หรือว่าไม่มี vascular surgery แล้วก็สามารถ deduction ได้ค่ะก็คือจะเป็นตามรูปค่ะเอ้ยตามวิดีโอค่ะค่ะก็คืออย่างแรกก็คือเราต้อง adequate pain control ก่อนค่ะแล้วก็ดึงเป็น traction ค่ะแล้วก็ดูว่าเป็น anterior หรือ posterior แล้วก็ทำกดขึ้นหรือลงตรงข้ามกับที่เขาเป็น dislocate นะคะค่ะก็คืออันนี้ก็คือแบบถ้าทำได้ก็จะแบบป๊อปแล้วก็จะแบบกลับสู่ normal alignment ค่ะค่ะค่ะ
อีกวิดีโอหนึ่งก็คล้ายคลึงกันค่ะให้ดูนี่ชัดอีกวิดีโอนี่ชัดอันนี้ก็มี deformity ชัดเจนว่านี้เป็นอะไรคะ hyper extension หรือเป็น dashboard อันนี้ด้านหลังไปโพสที่เหรียญนึกถึง dashboard ค่ะนี่เป็น dashboard นะคะเห็นไหมเป็น posterior dislocation มีร่องรอยการบาดเจ็บด้านหน้านะเป็นแรงกระแทกนะครับวันนี้ก็มี prominence ชัดเจนนะหมอก็ต้อง sedate ก่อนนะครับ knee dislocation สามารถทำที่ ER ได้นะแต่ hip ต้องทำที่ไหนคะที่ OR ค่ะเพราะว่าต้อง adequate ดีกว่าค่ะ posterior แม็กเขาต้องตรวจดับเบิลอัลตราซาวด์วัด ABI นะครับคนไข้มีวัสดุอินเจอรี่หรือเปล่านะแล้วถ้า questionable เนี่ยคอนซัลต์วัสคูล่าเลยนะครับนะเพราะว่าอันนี้ถือว่าซีเรียสถ้าหมอถึงแม้หมอจะคำพาวส์ได้ก็ตามนะทันยันนีหมอก็ต้อง cross observe อีกกี่วันครับ3 วันนะเพราะว่าพวกที่ intimal tearมันยังไม่เกิดตั้งแต่วันแรกนะครับมันจะไปเกิดวันหลังๆนะวันที่2วันที่3นะเห็นไหมเขาก็ตรวจสองข้างนะครับหนูสกิปไปเลยลูกไปสกิปไปนู่นไปตอนที่ดึงเลยตอนที่ดึงสิลูกนะตอนที่ดึงก็คืออันนี้เป็นนะโพสเลียใช่ไหมเราก็ stabilize แล้วก็ค่อยๆจับเข้าง่ายไหมเข้าง่ายนะ hip knee dislocation เข้าง่ายเพราะว่า ligament มันขาดเยอะอยู่แล้วนะหมอจับขยับดึงนะในทิศทางตรงข้ามก็เข้าแล้วก็ immobilization ที่กี่องศาคะ0องศา hyperextend เฮ้ย hyperextend อะไรไม่ใช่ค่ะFull extension ค่ะFull extension นะเก่งมากทำไมต้องศูนย์องศาหนูรู้เปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบเรางอแบบมีเฟกอย่างเงี้ยมันจะเกิดแบบสมมติว่าเป็น subluxation ได้ถ้าเกิดว่ามันแบบตามแรงของ gravity อะค่ะเก่งมากเอ้ยใครสอนหนูเนี่ยอาจารย์วิโออาจารย์ค่ะอ๋อเหรอโอ้ยหนูนี่รู้ดีมากห้ามเฟก30องศานะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะได้รับการสอนว่าให้เฟล็ก30องศานะซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะหนูต้องอิมมอบิไลซ์ที่0องศานะเพราะว่าพอเฟือกหลวมแล้วเข่ามันจะตกอยู่ในเฟือกเกิดภาวะที่เรียกเป็น persistent subluxation นะอ่ะดีมากไปต่อมาซ้ายถัดไปค่ะก็คือเวลาตรวจนะคะก็คือไม่ควรตรวจพวก double test หรือว่า pivot shift กับ McMullen ค่ะเพราะว่าอันนี้มันจะเพนมากค่ะแล้วก็จะทำให้เกิดแบบพวก inflammation ได้ง่ายค่ะค่ะแล้วก็ immobilize ที่extension 0องศาค่ะอย่างที่บอกไปค่ะแล้วก็ที่บอกว่ามี intimal tear ก็คือควร admit observe 3วันค่ะเพราะว่าจะเกิด clot ตรง propagation ได้ค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสงสัยแบบจะต้องเป็น operative ก็จะมีทางเลือกได้ประมาณ3อันก็คือ open reduction หรือว่า external fixation หรือว่า delay ligamentous reconstruction ได้ค่ะอันนี้ก็คือด้านขวาจะเป็น indication ที่เราจะสามารถทำ operation ต่างๆค่ะค่ะแล้วก็ complication ก็คือจะเกิดพวกที่เกิดได้บ่อยที่สุดก็คือพวก stiffness ค่ะก็คือจากพวก delay mobilization ค่ะแล้วก็จะเกิดพวก vascular compromise laxity แล้วก็ peroneal nerve injury ได้ค่ะค่ะดีมาก